สายอีสานบ้านทุ่งจ้ามันนี่สายอีสานบ้านทุ่งจะพัดดอกกระหล่ำไส้หมูนะจ้าเดี๋ยวกระเทียมให้หอมก่อนจ้าจ้านี่เป็นหมูจ้าเป็นหมูบดนะจ้าเอาหมูบดต้องไปผัดก่อนเราต้องไปคลุกให้หมูให้มีรสแสบรสนุ่มก่อนนะจ๊ะแสบก่อนนี่เป็นอาหารที่ชาวอีสานให้กินกันง่ายๆนะจ๊ะจะเป็นดอกผักจ้าดอกผักที่ชาวอีสานหั่นเรียวเรียบร้อยนะจ้าดอกผักกะหล่ำจ้าปรุงเลยนะจ้าซอสนะจ้าซอสปรุงรสนี่ก็ซอสหอยจ้าตามด้วยรสดีนะจ้าน้ำตาลจ้ะจ้ะตั้งให้มันเดือดรอให้ผักสุกนะจ้ะจ้ะผัดดอกชักกะหล่ำกับไส้หน้าหมูเสร็จแล้วจ้ามาเด้อจ้ะสาวอีสานที่ตักเสิร์ฟเสร็จแล้วจ้ามาเด้อจ้าของแซ่บๆ